ฮัลโหลภาระหนี้สินถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักๆของหลายๆประเทศทั่วโลกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆโดย IMF หรือ International Monetary Fund หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยข้อมูลในเดือนตุลาคมปี2019ว่าด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและหนี้สินที่ไม่มีดอกเบี้ยรวมไปถึงหนี้สินสาธารณะจากการกู้ยืมเงินหรือเครดิตของรัฐบาลนั้นๆงั้นวันนี้ SPY มี120ประเทศที่แบกหนี้เยอะที่สุดในโลก wow. และเพื่อความกระชั้นชิปของคลิปแอดขอบอกแค่อันดับประเทศและจำนวนเงินเป็นสกุลดอลลาร์นะเพราะว่าแอดลองเอาไปคำนวณเป็นเงินไทยแล้วมันเป็นเลขยกกำลังนะสิถ้าไม่เชื่อคุณลองเอาไปคูณ30ดูนะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยอันดับที่120กัมพูชาหนี้สินทั้งหมด7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่119 Democratic Republic of Congo หนี้สินทั้งหมด 7,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่118 Georgia หนี้สินทั้งหมด 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่117 Zimbabwe หนี้สินทั้งหมด 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่116 Bahamasหนี้สินทั้งหมด 7,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่115ปาปัวนิวกินีหนี้สินทั้งหมด 8,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่114เนปาลหนี้สินทั้งหมด 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่113อาเซอร์ไบจานหนี้สินทั้งหมด 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่112พารากวัยหนี้สินทั้งหมด 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่111มอริเซียสได้มีหนี้สินทั้งหมด 9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่110ฮอนดูรัสหนี้สินทั้งหมด 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่109ไอซ์แลนด์หนี้สินทั้งหมด 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่108ทรินิดาดแอนด์โทโบโกหนี้สินทั้งหมด 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่107 Republic of Congo โดยมีหนี้สินทั้งหมด 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่106กาบองหนี้สินทั้งหมด 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่105 Laos People Democratic Republic หนี้สินทั้งหมด 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่104อุเบกิสถานโดยมีหนี้สินทั้งหมด 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่103อัลเบเนียโดยมีหนี้สินทั้งหมด 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่102ยูกันดาโดยมีหนี้สินทั้งหมด 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่101เติร์กเมนิสถานโดยมีหนี้สินทั้งหมด11,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่100รัสเซียหนี้สิน 12,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่99บังกาเลียหนี้สิน 13,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่98โมซัมบิกหนี้สิน 14,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่97เซเนกัลหนี้สิน14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่96เจมิก้าหนี้สิน 14,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่95ลักเซมเบิร์กโดยมีหนี้สิน 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่94แคเมรูนโดยมีหนี้สิน 15,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่93เอลซัลวาดอร์หนี้สิน 17,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่92เยเมนหนี้สิน 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่91ซีเรียหนี้สิน 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่90ลิทัวเนียหนี้สิน 18,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่89กัวเตมาลา
หนี้สิน 19,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่88คูเวตหนี้สิน 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่87แซมเบียหนี้สิน 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่86แทนซาเนียหนี้สิน 21,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่85โบลิเวียหนี้สิน 21,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่84โกดิบัวหนี้สิน 22,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่83ไซบรัสหนี้สิน 25,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่82ปานามาหนี้สิน 25,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่81เมียนมาหนี้สิน 26,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่80เซอร์เบียหนี้สิน 27,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่79เบลารุสหนี้สิน 28,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่78ตูนิเซียหนี้สิน 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่77คอสตาริกาโดมินิสิน 32,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่76บาเรนโดมินิสิน 35,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่75คาซัคสถานโดมินิสิน 36,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่77กุลูกวยโดมินิสิน 37,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่73สโลวาเนียหนี้สิน 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่72กานาโดยมีหนี้สิน 38,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่71จอร์แดนโดยมีหนี้สิน 39,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่70โอมานโดยมีหนี้สินทั้งหมด 42,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่69 Dominican Republic โดยมีหนี้สิน 43,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่68 Croatia โดยมีหนี้สิน 45,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่67 Ethiopia โดยมีหนี้สิน 49,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่66 Ecuador โดยมีหนี้สิน49,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่65สโลวาเกียโดยมีหนี้สิน 52,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่64เคนยาโดยมีหนี้สิน 52,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่63เปอร์โตริโกโดยมีหนี้สิน 56,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่62เปรูโดยมีหนี้สิน58,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่61นิวซีแลนด์หนี้สิน 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่60แอลจีเรียหนี้สิน 66,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่59ซูดานหนี้สิน 72,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่58ศรีลังกาโดยมีหนี้สิน 74,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่57ชิลีหนี้สิน 76,300 ล้านดอลลาร์อันดับที่56โมร็อกโกหนี้สิน 77,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่55ยูเครนหนี้สิน 77,800 ล้านดอลลาร์อันดับที่54 United Arab Emirates หนี้สิน 79,100 ล้านดอลลาร์อันดับที่53 Czech Republic หนี้สิน 79,900 ล้านดอลลาร์อันดับที่52เรบานอนหนี้สิน 85,100 ล้านดอลลาร์อันดับที่51โรมาเนียหนี้สิน 87,900 ล้านอันดับที่50กาตาร์หนี้สิน 93,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่49แองโกลาหนี้สิน 94,300 ล้านดอลลาร์อันดับที่48บังกลาเทศหนี้สิน 98,100 ล้านดอลลาร์อันดับที่47ไนจีเรีย
หนี้สิน 109,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่46 Iraq หนี้สิน 111,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่45 Hungary หนี้สิน 114,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่44 Denmark หนี้สิน 121,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่43 The Philippines หนี้สิน 129,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่42 Vietnam หนี้สิน 134,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่41 Iran หนี้สิน 144,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่40 Saudi Arabia หนี้สิน 149,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่39ฟินแลนด์หนี้สิน 163,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่38โคลอมเบียหนี้สิน 173,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่37นอร์เวย์หนี้สิน 174,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่36เวเนซุเอลาหนี้สิน 180,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่35มาเลเซียหนี้สิน199,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่34ไต้หวันหนี้สิน 207,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่33 South Africa หนี้สิน 209,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่32 Thailand หนี้สิน 213,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งในปี2017ประเทศไทยยังอยู่ที่อันดับ39แต่จู่ๆไม่กี่ปีผ่านมาหนี้สินประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นมาซะงั้นน่ะ Oh no อันดับที่31สวีเดนหนี้สิน 214,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่30อิสราเอลโดยมีหนี้สิน 225,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่29ปากีสถานหนี้สิน 226,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่28อียิปต์หนี้สิน 231,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่27ตุรกีหนี้สิน 233,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่26รัสเซียหนี้สิน 242,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่25ไอร์แลนด์หนี้สิน 244,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่24สวิตเซอร์แลนด์ 286,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่23โปแลนด์หนี้สิน 286,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่22โปรตุเกสหนี้สิน 289,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่21อินโดนีเซียหนี้สิน 308,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่20ออสเตรียหนี้สิน 337,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่19กรีซหนี้สิน 404,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่18สิงคโปร์หนี้สินของสิงคโปร์คือ 414,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่17อาร์เจนตินาหนี้สิน 447,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่16เนเธอร์แลนด์หนี้สิน 479,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่15เบลเจียมหนี้สิน 543,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่14ออสเตรเลียหนี้สิน588,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่13 South Korea หนี้สิน 652,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่12 Mexico หนี้สิน 655,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่11 Spain หนี้สิน 1,386,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่10 Canada หนี้สิน 1,540,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่9บราซิลหนี้สิน 1,642,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่8อินเดียหนี้สิน 1,851,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่7เยอรมนีหนี้สิน 2,438,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่6 United Kingdom หนี้สิน 2,455,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่5 France หนี้สิน 2,736,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่4 Italy หนี้สิน
2,744,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่3 The People Republic of China หนี้สิน 6,764,000 ล้านดอลลาร์อันดับที่2 Japan โดยมีหนี้สิน 11,788,000 ล้านดอลลาร์และอันดับที่1 United States หนี้สิน21,465,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง